ช่ใช่ช่วงนี้แชร์สตอรี่ก็แชร์แต่อะไรเศร้าๆเศร้าอะไรแต่ไม่ได้เกี่ยวกับ personal life นะหนูก็โอเคดีแฮปปี้ดีรักแม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบก็แบบมันตามเพลงตามผลงานที่ออกไปไม่หนูคิดว่าคนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าคนที่ตามหนูจริงๆอ่ะหนูก็จะอย่างนี้ของหนูแหละหนูปล่อยเพลงเศร้าหนูก็มูดเศร้าไปหนูปล่อยเพลงแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ของหนูเลยหนูใช้อารมณ์สวิงเหมือนกันเนาะเอ้ยใช่ใช่ไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ได้แบบมันตามเพลงไม่ได้เกี่ยวไงหนูไม่ได้เกี่ยวกับ personal life อะไรของหนูใช่ก็คืองานแยกงานเลย personal เลยใช่ใช่อยากปล่อยก็ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกันก่อนปล่อยจะต้องมีไหมคะว่าเขาก็เป็นสายเพลงเหมือนกันคอมเมนต์หน่อยฟังหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยแชร์เรื่องงานเท่าไหร่อะไรใช่ใช่น้อยมากน้อยมากยกเว้นถ้าแบบว่าจะปรึกษากันจริงๆจังๆต้องการคำปรึกษามากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะปรึกษาหนูรู้สึกว่าเป็นความจริงใจนะหนูรู้สึกว่ามันคือความจริงใจหนูอยากเอารู้สึกว่าของถ้าเป็นพาร์ทเค้กเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยและเป็นรสชาติที่มันถูกต้องเอ้ยมันเป็นทุเรียนที่ถูกต้องอะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นเทสที่เนเน่ชอบทุกคนก็ได้รู้ว่าเออมันมานี้อะไรค่ะส่วนในพาร์ทศิลปินหนูก็ไปเรื่อยๆของหนูก็ปล่อยเพลงไปเรื่อยใช่ใช่มันแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีอิสระทำทุกๆอย่างมากๆแล้วเมื่อก่อนหนูอยู่อันเดอร์ค่ายด้วยหรืออะไรอย่างงี้ด้วยมันทำให้เราไม่ได้ตัดสินใจอะไรเองด้วยหรือว่าอยากจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำแล้วตอนนี้หนูแบบโอเคเรามีฟันมาทำมาทำเอ็มวีนะอยากถ่ายเอ็มวีที่เราอยากถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันฟรีมากขึ้นใช่หนูก็แฮปปี้มากขึ้นจะปล่อยให้หายหน้าคิดถึงกันนานทีนี้กลับมาแล้วค่ะก็ไม่เชิงก็ทำเรื่อยๆเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรคะลูกสายค่ะก่อนใช่อ๋อมาจากอะไรคะลูกคะจริงๆเป็นเพลงที่แต่งนานมากแล้วแต่มันสมัยอายุ17อะไรอย่างงี้แล้วไม่ได้มีโอกาสได้ปล่อยออกมาเก็บไว้ในคลังค่ะแล้วพอดีไปทำงานต่างประเทศด้วยก็เลยได้แต่ปล่อยเพลงภาษาต่างประเทศอะไรอย่างงี้แล้วพอหนูได้กลับไทยมาได้ทำอะไรอิสระมากขึ้นก็เลยเอามาปล่อยอะไรอย่างงี้ครับก็คือแต่งเองด้วยใช่ๆร่วมแต่งด้วยค่ะมีคนช่วยแต่งด้วยอะไรอย่างงี้ในคลังตอนนี้มีกี่เพลงคะนี่เคยนับมั้ยก็จริงๆปล่อยเกือบหมดแล้วล่ะพี่มันแทบจะไม่เหลือแล้วตอนนี้อ๋อที่ปล่อยเยอะขนาดนี้เพราะว่ามันไม่เหลือเพลงแล้วเนาะใช่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วก็แต่ก็มีคิดใหม่ๆออกมาบ้างก็เดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยออกมาในความถี่ประมาณนี้แหละค่ะใช่2-3 เดือนเพลงใช่เป็นศิลปินที่ปล่อยเพลงเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่พอคิดว่าแบบไม่รู้จะรออะไรมันเป็นสิ่งที่หนูชอบไงแล้วหนูก็มีอิสระที่จะได้ทำแล้วก็ทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูมองเกี่ยวกับการตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งด้วยไหมคะการที่เราปล่อยเยอะไม่ค่อยเลยค่ะไม่ค่อยคือหนูแค่เอาฟิลสนองนี้ตัวเองล้วนๆใช่ใช่ใช่อย่างเพลงตอนนี้มันเปลี่ยนไปไหมคะนี่ค่ะพอเราทำมาเรื่อยๆปล่อยมาเรื่อยหนูคิดว่าอย่างแนวอันเนี้ยก็เปลี่ยนนะแบบถึงว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นแนวมันรู้ได้ดีอ่ะมันตามมูดตามอารมณ์เพลงของในเพลงนี้ใช่มันจะหน่วงๆแบบบล็อกแล้วมันก็จะอัปบีทขึ้นมาในช่วงท้ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ในเพลงหน้าๆที่จะปล่อยก็อาจจะเป็นแนวแบบอัลเทอร์เนทีฟไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วอาจจะมีเพลงแนวป๊อปด้วยเต้นด้วยอะไรก็มีมันคือมันหลายอย่างมากคือตอนนี้เราเป็นศิลปินแบบแนววาไรตี้วาไรตี้ใช่เพราะเพลงหนูทําตามอารมณ์อ่ะใช่แล้วอย่างเวลาเราแล้วแต่มูสใช่ถ้าใครได้ฟังก็คือ R&B มันก็จะเป็นแนวแบบเซ็กซี่นึกออกมั้ยแต่มูสหนูยังไม่ได้อยู่ในช่วงเซ็กซี่ตอนนี้อะไรเงี้ยมูสเราอยู่ในช่วงเศร้านะเศร้าแต่เศร้าของเรามันคือป๊อปร็อกนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเพลงช่วงๆนั้นไปค่ะเพลงสายนี่มันเล่าเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับความรักค่ะคือเป็นแบบกอนฟอร์กู๊ดอะไรประมาณนั้นคือเขาได้จากเราไปอย่างถาวรแล้วแต่เราพยายามที่จะบอกคำว่ารักกับเขาแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้บอกคำนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความโหยหวนและคร่ำครวญอะไรอาวรอยู่ในเพลงครับปล่อยเพลงเศร้าในช่วงที่เราอินเลิฟไม่ได้เกี่ยวไงหนูไม่ได้เกี่ยวกับ personal life อะไรของหนูใช่ก็คืองานแยกงานเลย personal เลยใช่ใช่อยากปล่อยก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เกี่ยวกันก่อนปล่อยจะต้องมีไหมคะว่าเขาก็เป็นสายเพลงเหมือนกันคอมเมนต์หน่อยฟังหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยแชร์เรื่องงานเท่าไหร่อะไรใช่ใช่น้อยมากยกเว้นถ้าแบบว่าจะปรึกษากันจริงๆจังๆต้องการคำปรึกษามากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะปรึกษาใช่ทางตันจริงๆใช่ใช่แต่ปกติก็จะแบบตัดสินใจด้วยตัวเองค่อนข้างมากค่ะแสดงว่าทำงาน
คืออัพยูเซลเหมือนกันใช่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 เพราะแนวเพลงของอีกฝั่งเขาก็เป็นอีกแนวนึงเลยของหนูก็เป็นของหนูเลยแล้วแบบไม่ได้มาคุยกันมากตอนนี้คือเนเน่ก็ยังจะมุ่งมั่นกับเพลงไปเรื่อยใช่ใช่ใช่ค่ะลงทุนเองด้วยก็ใช่ค่ะใช่แต่ว่าในโปรเจกต์หน้าก็มีแบบว่าทำกับพูดไงได้ทำกับแบรนด์บางแบรนด์ อะไรอย่างงี้ครับก็จะเป็นโปรเจกต์ไปแต่งสปอนเซอร์ใช่ๆแต่อย่างอันนี้คือทำเองใช่เพราะสนองนี้ตัวเองตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดครั้งแล้วหมดครั้งแล้วค่ะหมดครั้งใช่เอาปล่อยเอาหมดแล้วใช่ต่อไปเป็นแบบช่องทางทำมาหากินบ้างละใช่ใช่ค่ะหมดไปเยอะมั้ยคะเนี่ยไม่เยอะเลยค่ะแล้วก็ดีมากเลยที่ได้ทีมโปรดักชั่นMV ที่ดีมากๆใช่เพราะหนูก็ให้งบไปประมาณเท่านี้แล้วเค้าก็แบบโอ้ตั้งใจทำงานกันมากๆเลยอะค่ะทีม Woofer Films ค่ะแล้วก็ดินดิดพอไปถึงงานน่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้เกินกว่าที่หนูลงทุนไปใช่เพราะเห็นทุกคนตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเพราะงานนี้ MV นี้หนูก็ปล่อยให้เขาได้คิดของเขาเลยหนูไม่ได้ไปกำกับเพราะปกติหนูจะกำกับตลอดอยากได้ MV direction นี้นะอะไรอ่ะค่ะแต่งาน MV ตัวนี้ก็ให้แบบเป็นหน้าที่production house เขาเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่เอาเลยอย่าทำอะไรทำเลยเราไม่เหนื่อยหรอลูกเราดูแลเองทุกขั้นตอนก็คือก่อนหน้านี้เราจะสตริกกับตัวเองมากๆว่ามันต้องเป็นไปในอย่างที่เนยอยากให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เนยพยายามฟรีมากๆละรับความเห็นคนอื่นบ้างเพราะรู้สึกว่ามันหลายหัวดีกว่าหัวเดียวหัวเดียวมันทำไมเขาบอกกระเทียมรีบนะหัวเดียวกระเทียมรีบจริงจริงจริงเราเลยแบบบางทีเราตันอะไรเงี้ยเราคิดอะไรไม่ออกแต่พอได้ขลายคนมาช่วยมันได้แชร์เบรนสตอมกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีอะไรทำให้การแบบ mindset การทำงานเราเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราต้องแบบมีความเป๊ะของเราแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเริ่มเหนื่อยค่ะใช่แล้วบอกตรงเริ่มเหนื่อยคือเรารับไม่ไหวแล้วกับการที่เราแบกไว้ทุกอย่างเองคนเดียวแล้วต้องมีความรับผิดชอบในทุกๆอย่างที่ทำต้องให้มัน perfect ออกไปทุกอย่างหนูเลยรู้สึกเริ่มเหนื่อยมากๆรับไม่ไหวแล้วกับงานต้องทำงานด้วยต้องเป็นอาร์ติสต์ด้วยต้องแต่งเพลงด้วยแล้วต้องมาคุมงานเองด้วยมันเยอะไปก็เลยให้เขามาผ่อนเบาตรงนี้บ้างก็ดีเรามีบัดเจ็ตเราก็จ้างบ้างใช่เราอย่าขี้งกเราอย่าเข้มใช้เงินล้างแก้ปัญหาหน่อยใช่ใช่อะไรอย่างงี้แต่ที่สำคัญคือหนูอยากหาคนที่ไว้ใจได้ด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันหาค่อนข้างยากก็ต้องสกรีนทีมดีใช่ตอนนี้คือเพลงเนเน่ก็คือจะได้ไปเห็นบนคอนเสิร์ตอะไรตามโชว์อะไรต่างๆของเราเนาะใช่ใช่หนูก็พยายามจะมีมีตติ้งหรือแฟนมีตอะไรอยู่นะอะไรเงี้ยปลายปีหรือว่าจะแบบต้นปีหน้าอะไรเงี้ยค่ะใช่พยายามจะปล่อยเพลงออกมาเยอะๆพี่จะได้มีเพลงไปร้องในงานเยอะๆนี่คือสาเหตุที่2เดือนอ๋อแต่จะมีเฟสติวัลค่ะใช่อาจจะแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็มีที่เขาเชิญไปมีแล้วรับไปแล้วใช่ใช่ค่ะใช่เยอะมั้ยคะรวมกี่งาน2งาน3งานค่ะไปเฟสติวัลค่ะเฟสติวัลต่างๆที่มันจะแห่ไปกันใช่ใช่ขึ้นกับใครคะคนเดียวเลยขึ้นคนเดียวค่ะไม่มีคอลแลบไม่มีการไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยหรอใช่เกรงใจเขาอ่ะเกรงใจเขาจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบหมายถึงชวนพี่ก๊อฟมาเขาจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ค่อยเห็นงานนี้นี่ที่แบบว่าจะไปแบบคอลแลบเราเป็นคนขี้เกรงใจมากๆเลยอ่ะบอกตรงใช่ในวงการเราก็คอนเนคชั่นน้อยเราไม่ค่อยรู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนแบบหัวเดียวก็เทียมรีบเพื่อนสนิทอะไรเราก็ร้องเพลงได้ตั้งหลายคนเพื่อนเราทุกคนไม่ค่อยอยู่ไวฟ์เดียวกับเราค่ะคือทุกคนตอนนี้ทำเพลงแมสหมดเลยเพลงแนวเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ของวัดใช่แต่ไวฟ์เนี่ยตอนนี้มันยังเป็นแนวแบบเศร้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยากที่เขาจะมาจอยกับเราเพราะตอนนี้ทุกคนเป็น R&B เป็นแรปเป็นอะไรทำนองนั้นนะคะเป็นแบบเต้นสมมุติแต่แบบถ้าเรามีเพลงที่อยากจะทำอย่างนั้นเมื่อไหร่หนูก็คิดพิจารณาที่จะเชิญเข้ามาฟีเจอริงด้วยอะไรเงี้ยจะกลับมาแบบมูดตัวเองเปลี่ยนเป็นแบบว่าร่าเริงสดใสเมื่อไหร่คะเพราะตอนนี้อยู่ในโหมดเศร้าก็จะเดี๋ยวปล่อยเพลงโปรเจกต์หน้าเดี๋ยวก็จะกลับมาสดใสแล้วค่ะมันเป็นไปตามฟิลเป็นไปตามเพลงคือมันต้องเขาเรียกว่าอินคาแรคเตอร์ไว้ก่อนว่าเพลงช่วงนี้มันเป็นเพลงเศร้าก็ต้องอินเศร้าไว้ก่อนเนี่ยหนูเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้เป็นอัตโนมัติเลยอะใช่มูดแอนด์โทนเราทั้งวันเราก็จะเป็นแบบนั้นเลยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้แชร์สตอรี่ก็แชร์แต่อะไรเศร้าๆเศร้าอะไรแต่ไม่ได้เกี่ยวกับ personal life แล้วหนูก็โอเคดีแฮปปี้ดีรักแม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบก็แบบมันตามเพลงตามผลงานที่ออกไปไม่แล้วมาแชร์ก็คือเคลียร์ตรงนี้เลยว่าที่แชร์นี่คือเป็นการอินจากงานใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวชีวิตหนูแฮปปี้หนูกินข้าวกินอิ่มปลอดภัยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่กลัวคนเขาตกใจอกตกใจหรอไม่หนูคิดว่าคนเขาน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าคนที่ตามหนูจริงๆอ่ะหนูก็จะอย่างนี้ของหนูแหละหนูปล่อยเพลงเศร้าหนูก็มูดเศร้าไปหนูปล่อยเพลงแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ของหนูเลยหนูใช้อารมณ์สวิงเหมือนกันเนาะเอ้ยใช่ใช่ไปเรื่อยๆไม่ได้แบบ
เออมันตามเพลงแต่ว่าใช้อารมณ์คุมก็คือมีทุกอารมณ์ไปเรื่อยๆใช่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 ค่ะอ่ะคอนเสิร์ตเมื่อกี้ที่เน่บอกจะแฟนมีของเราเมื่อไหร่คะลุงหนูยังหาที่อยู่เลยค่ะคือหนูไม่ได้อยากทำให้มันเดิมๆหนูไม่อยากทำแบบโอเคจัดในฮอลแล้วคนก็มาเราอยากจัดอะไรแบบเช่นจัดที่พิพิธภัณฑ์ไหมอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูเป็นมีความอาร์ตด้วยแล้วก็ผสมกับเพลงเราด้วยคืออยากให้มันดูใหม่ดูครีเอทีฟไม่อยากให้แบบทุกคนมากรอในฮอลแล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้แบบเออได้เห็นเช่นจัดบนดาดฟ้าไหมจัดอะไรต่างๆที่แม่น้ำเจ้าพยามาเออมันอาร์ตซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยแบบหาอยู่ใช่ก็พยายามหาอยู่ว่ายังไงค่ะล่องเรือแล้วเนเน่เปิดตัวมาด้วยเจ็ตสกีนี่ถือไม้แล้วขี่จักรยานตีแล้วอ๋อแปลกใหม่เออแปลกจริงๆใช่เพราะแบบอยากเค้าเรียกว่าไงอยากนําอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ในเราด้วยให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ธุรกิจก็ยังทําอยู่เนาะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆก็เดี๋ยวจะไปเปิดแบบถาวรเปิดช็อปถาวรค่ะที่พารากอนเหมือนเดิมค่ะใช่จะมีหน้าร้านแล้วตอนนี้ใช่ใช่ใช่หนูคิดว่าคนก็น่าจะซาลงใช่เพราะว่ามันซื้อกันได้แบบทั้งปีเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกวันไม่ต้องแย่งกันแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะเปิดแค่เดือนเดียวเค้าก็จะแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าเออเปิดปีนึงคนก็ค่อยมาซื้อเหมือนเดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประจําก็มาซื้อแวะเวียนมาได้ใช่ๆก็ไม่น่าจะคนเยอะขนาดนั้นเออตอนนี้คือยังต้องรอคิว3เดือนอยู่มั้ยคะรอถึงตอนนี้น่าจะพฤศจิกาค่ะใช่แต่ว่าปิดแล้วนะเริ่มปิดแล้วใช่เพราะว่าก็จะมาลงที่พารากอนซะส่วนใหญ่แต่ delivery ก็ยังทําอยู่ใช่เพราะว่าร้านเรามันออริจินอลมาจาก delivery แสดงว่าเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องที่แบบคนแย่งกันด้วยปัญหาอะไรต่างๆถูกไหมด้วยค่ะด้วยค่ะใช่จริงจังเลยทีนี้จริงจังมากๆก็มาคุมเองทุกอย่างเลยค่ะแล้วเช่นการครีเอทีฟร้านหน้าตาเป็นแบบไหนสีโทนมูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันทำกับพี่เติ้ลที่เป็นพาร์ทเนอร์จะมีการขายแฟรนไชส์ไหมก็ค่อยๆเริ่มที่พารากอนค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ก็มีติดต่อมาค่อนข้างเยอะถ้าอยากให้เอาไปลงแต่ว่าพอดีว่ากำลังการผลิตเราไม่ได้สมาขนาดนั้นก็ต้องตามฟิลอีกใช่ไม่ได้ตามฟิลอันนี้ตามกำลังการผลิตอ๋อโอเคอันนี้ไม่ตามฟิลเจ้าของใช่ใช่เพราะเค้กหนูเป็นเค้กที่ต้องทำด้วยมือแฮนด์เมดอะค่ะแล้วผลไม้มันไม่ได้แบบมันหายากอะเรามันไม่ใช่แบบเอาร้านนั้นมาก็ได้ร้านนี้มาก็ได้มันต้องคัดแล้วคัดอีกกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้กำลังการผลิตมันน้อยใช่ติ๊กบอกกำไรดีวุ้นขายดีแต่ของเราคือทำยากทำยากเราใช้ของผลิตพรีเมียมจริงๆค่ะแล้วคือเช่นทุเรียนที่เอามาคือคัดมาแล้วนะคัดเนื้อมาแล้วแล้วเราก็ต้องมาคัดเนื้ออีกรอบนึงและเนื้อที่มันไม่ได้รสชาติที่เราวางไว้เราก็ต้องทิ้งมันเป็นอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่าราคาเราก็ยังต้องเท่านี้เออมันมีความยากแต่หนูเราก็พยายามขายให้แบบเออให้คนรู้สึกว่ามันคงที่เนาะมันสเตเบิลนะร้านเรามันโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดหมายของการเป็นศิลปินกับการทำธุรกิจควบคู่กันของเน่คืออะไรคะก็ด้วยไหมดูความสุขหนูรู้สึกว่าเป็นความจริงใจนะหนูรู้สึกว่ามันคือความจริงใจหนูอยากเอารู้สึกว่าของถ้าเป็นพาร์ทเค้กเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยและเป็นรสชาติที่มันถูกต้องเอ้ยมันเป็นทุเรียนที่ถูกต้องอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเทสที่เนเน่ชอบทุกคนก็จะรู้ว่าเออมันมานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในภาพศิลปินหนูก็ไปเรื่อยๆของหนูก็ปล่อยเพลงไปเรื่อยใช่ใช่มันแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีอิสระทำทุกๆอย่างมากๆแล้วมันฟรีมากขึ้นใช่หนูก็แฮปปี้มากขึ้นหนูค้นพบว่าเออหนูแค่ต้องการอิสระว่ะมันคือปณิธานอันสูงสุดจริงๆอ่ะมันคือแบบเออเราต้องการอิสระในชีวิตทางด้านการเงินใช่คนถามว่าตั้งนางบางคนเขาไม่มีนะบางคนมันแบบเราต้องทำงานเพื่อหาเงินไปทำสิ่งที่เราชอบอ่ะเอออะไรประมาณนั้นน่ะตอนนี้คือกลับมาอยู่ไทยถาวรแล้วกลับมาอยู่ไทยแต่ก็พยายามจะเวิร์กกับต่างประเทศด้วยอย่างที่หนูบอกหนูพยายามเอาอะไรที่มันจริงๆจากต่างประเทศเนี่ยแล้วไทยเรายังไม่เคยเห็นไม่มีหนูว่ามันน่าเอามาแชร์แล้วมาบวกกันเนี่ยมันเก๋อันแรกเลยนะโรงงานอาร์ททอยโรงงานอาร์ททอยโอ้นี่ก็อยากทำเหมือนกันเอออาร์ททอยเน่อาร์ททอยใช่ใช่ใช่ออกตามเพลงมีเสียงและมีเพลงของเน่ตัวของคุณมานี่ครีเอทีฟตัวจริงได้ก็เดี๋ยวลองติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ